มาดูวิธีการดึงตลับหมึกในกรณีที่สีขาวออกไม่ดีนะครับส่วนใหญ่ในกรณีที่ทิ้งเครื่องไว้ระยะเวลา 1-2 วันเนี่ยนะครับอาจจะมีน้ำหมึกจากในตลับเนี่ยครับเดินกลับไปสู่แท้งนะครับหรืออาการปิ้นแล้วขาวขาดขาดหายๆนะครับวิธีแก้ก็คือลองเช็คที่ตลับหมึกก่อนเบื้องต้นใช้ไขควงหนึ่งอันนะครับจะมีน็อตอยู่นะครับที่บนบริเวณหัวพิมพ์นะครับถอดน็อตออกมานะครับเสร็จแล้วสไลด์พลาสติกสีขาวไปทางด้านขวานะครับสไลด์ออกจะเป็นล็อกนะครับล็อก2ล็อกนี้นะครับสไลด์ออกเราก็จะเจอชุดตลับหมึกนะครับวิธีการปลดล็อกแผ่นฟิล์มใสก็คือสไลด์ไปทางด้านขวาเช่นเดียวกันนะครับสไลด์แล้วก็ยกขึ้นเลยนะครับวิธีการปลดล็อกพลาสติกใสนะครับต่อไปตลับหมึกสีขาวก็คือ2ช่องกลางก็จะเป็นสีขาวนะครับใช้ไขควงแบนหรือวัสดุปลายแบนวิธีการปลดล็อกก็คือจิ้มไขควงแบนหรือวัสดุปลายแบนเข้าไปแล้วก็ดันมาหาตัวเรานะครับแล้วก็ยกขึ้นนิดนึงนะครับจิ้มเข้าไปแล้วก็ดันมาหาแล้วก็ยกขึ้นนิดนึงนะครับแล้วก็ไล่สายออกมา2ช่องกลางที่เป็นสีขาวนะครับก็คือ2เส้นคู่กลางนะครับก็จะเป็นเส้นเรียงจัดเรียงกันแล้วนะครับเหลืองดำขาวขาวแดงน้ำเงินนะครับก็ดึงตลับสีขาวออกมาเลยนะครับสังเกตดูนะครับอย่างนี้ก็คือสีอาจจะขาดตลับนะครับเบื้องต้นเราสามารถดึงหมึกเข้าตลับได้ด้วยไซลิ่งนะครับไซลิ่งดูดหมึกไซลิ่งธรรมดาที่ไม่ต้องต่อท่อนะครับจิ้มลงไปที่หน้าตลับหมึกนะครับแล้วก็ดูดนะครับจนเกือบเต็มหรือเต็มนะครับสังเกตดูมีฟองอากาศย้อนกลับไหมนะครับสังเกตดูที่ตลับหมึกว่ามีฟองอากาศมีอะไรไหมถ้าเกิดมีฟองอากาศแสดงว่าตลับหมึกอาจจะเริ่มเสื่อมคุณภาพนะครับแนะนำให้เปลี่ยนนะครับสำหรับตลับหมึกขาวซึ่งอายุการใช้งานของเขาก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานนะครับสำหรับอายุการใช้งานของตลับหมึกช่างระบุเป็นวันให้ไม่ได้นะครับถ้าหากว่าสังเกตดูว่ามีฟองอากาศนะครับบริเวณนี้ในตลับนะครับคือเปลี่ยนดีกว่านะครับจะช่วยให้งานของคุณลูกค้าออกมาดีนะครับกรณีนี้คือหมึกไหลย้อนนะครับย้อนกลับเข้าสู่แท้งในกรณีที่ตลับหมึกเสร็จแล้วนะครับเก็บกลับเข้าที่เดิมนะครับวิธีการเก็บก็คือเรียงตลับตามสายนะครับที่เขาจัดเรียงมานะครับให้ถูกช่องนะครับวิธีการใส่ตลับหมึกก็คือดันลงไปตรงๆเลยนะครับจะเป็นล็อกของเขาทั้ง2ตลับนะครับแล้วก็จัดเรียงสายให้ถูกต้องนะครับตามที่ที่เขามีเส้นนะครับเป็นล็อกของสายอยู่แล้วนะครับวิธีการใส่พลาสติกล็อกก็คือจะเป็นด้านกว้างกับด้านแคบนะครับสังเกตดูจะเป็นกว้างและแคบนะครับให้เอาด้านกว้างกดลงไปก่อนแล้วก็ด้านนี้นะครับให้เอานิ้วดันไปก่อนนะครับแล้วก็ดึงกลับมาทางด้านซ้ายของตัวเครื่องนะครับลักษณะย้อนแบบนี้นะครับก็จะเป็นวิธีการล็อกนะครับแผ่นพลาสติกใสนะครับกดด้วยดึงด้วยนะครับมือซ้ายดึงมือขวากดนะครับก็จะเข้าล็อกพอดีสำหรับพลาสติกใสนำฝาครอบสีขาวนะครับประกอบกับที่เดิมก็คือสังเกตล็อก2จุดนี้นะครับจะเป็นรูของตรงหน้าหัวพิมพ์ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็สไลด์ไปทางด้านซ้ายของตัวเครื่องนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะใส่น็อตกลับไปที่เดิมนะครับน็อตที่เราถอดออกมาครั้งแรกระวังอย่าให้น็อตร่วงนะครับอันนี้ต้องระวังดีๆถ้าน็อตร่วงไปด้านล่างก็คือห้ามรันเครื่องนะครับต้องรื้อออกก่อนนะครับเพื่อเอาน็อตออกก่อนนะครับอันนี้ขั้นตอนนี้ก็ต้องระวังเป็นพิเศษเช่นเดียวกันนะครับเมื่อเราไขน็อตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้ทำการเปิดเครื่อง1ครั้งนะครับเปิดเครื่องพิมพ์แล้วรอจนกว่าไฟสีเขียวสถานะไฟสีเขียวจะนิ่งสนิทนะครับระหว่างนี้ก็คือตัวเครื่องเขาจะทำการทำความสะอาดหรือคลีนของเขาไป1ครั้งใช้ระยะเวลาประมาณ 1-2 นาทีนะครับไปที่หน้าต่างของลิฟต์บริเวณกระดาษว่างๆนะครับคลิกขวานะครับแล้วไปที่คำสั่ง Head Cleaning นะครับคำสั่งนี้เป็นคำสั่งช่วยดึงหมึกเข้าตลับนะครับแล้วก็ช่วยทำความสะอาดตลับอีกครั้งหนึ่งนะครับคำสั่งนี้สามารถสั่งได้ในทุกๆวันนะครับไม่จำเป็นจะต้องสั่งเฉพาะตอนที่เกิดปัญหานะครับอันนี้จะช่วยให้น้ำหมึกเขาโฟหน้าหัวพิมพ์ก็คือจะลดการตกตะกอนนะครับสาเหตุอันเกิดสาเหตุสีขาวออกไม่ดีสีออกไม่ดีนะครับคำสั่งนี้สามารถใช้ได้เลยนะครับในทุกๆวันก่อนการเริ่มงานนะครับคลิกเลย Head Cleaning แล้วตอบ Yes นะครับระหว่างนี้ตัวเครื่องเขาจะทำการท
ทำความสะอาดหัวพิมพ์อัน5นาทีนะครับ 5-10 นาทีนะครับขึ้นอยู่กับการสั่งงานการล้างคลีนนิ่งของตัวเครื่องเองนะครับอันนี้เรารอจนกว่าตัวเครื่องจะทำการล้างหัวเสร็จนะครับแล้วลองเทสปิ้นดูนะครับ